ข้อ12ข้อใดเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์ซึ่งกันและกันกอไก่แขนมนุษย์และปีกค้างคาวขอไข่ปีกค้างคาวและปีกผีเสื้อคอควายหนวดหมึกและหนวดแมงกะพรุนงองูครีบฉลามและครีบโลมาอ่ะนี้เรามาดูที่คำว่าโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์คืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ยโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์คือโครงสร้างที่มีจุดกำเนิดเดียวกันครับคือหน้าที่หรือรูปร่างลักษณะภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีจุดกำเนิดเดียวกันแขนมนุษย์กับปีกค้างคาวครับมนุษย์กับค้างคาวเนี่ยครับเป็นแมมมอลหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันถูกไหมแล้วยังจำได้ไหมเอ่ยอันนี้คือระยางคู่หน้าทั้ง2อันเนี่ยคือระยางคู่หน้าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับหรือแมมมอลดังนั้นเนี่ยมันมีโครงสร้างภายในที่เหมือนกันแม้ว่าลักษณะภายนอกจะดูแตกต่างกันก็ตามนะครับก็คือว่ามันจะมีลักษณะของกระดูกเหมือนกันไว้มีสมมติอย่างแขนมนุษย์เนี่ยถ้าเราดูข้างในเนี่ยแขนท่อนบนก็จะมีกระดูก1ท่อนแขนท่อนล่างก็จะมีกระดูก2ท่อนใช่มั้ยแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกกระดูกมือกระดูกมือกระดูกมือมั้ยแล้วก็เป็นกระดูกนิ้วแตกออกไปนะครับเป็น5นิ้วอย่างนี้นะครับหน้าที่โครงสร้างภายนอกอาจจะใช้หยิบจับส่วนปีกค้างคาวครับปีกค้างคาวถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ใช้หยิบจับแต่ใช้บินถ้าเราเอ็กซเรย์ดูข้างในโครงสร้างก็จะคล้ายๆกันนะครับคือมีท่อนกระดูกแขนกระดูกส่วนบนตรงเนี้ยส่วนบนคือแขนท่อนบนของเราเนาะมี1ท่อนแขนท่อนกลางท่อนล่างของเรามี2ท่อนแล้วมันก็มีแยกออกไปเป็น5แฉกคล้ายๆกับนิ้วมือของเรานะครับดังนั้นแขนมนุษย์กับปีกค้างคาวเนี่ยเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นตอบข้อกอไก่เลยส่วนข้ออื่นครับขอไข่ปีกค้างคาวและปีกผีเสื้อปีกผีเสื้อเนี่ยผีเสื้อเป็นแมลงถูกไหมไม่มีกระดูกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นอันนี้ครับเรียกว่าเป็นอานาโลกัสสตรัคเจอร์นะครับก็คือว่ามีหน้าที่การทำงานเหมือนกันแต่ว่ากลไกในการเกิดหรือว่าโครงสร้างภายในมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์กันจะมีความใกล้ชิดกันทางวิวัฒนาการมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอานาโลกัสสตรัคเจอร์ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นค้างคาวจึงใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าผีเสื้อนั่นเองนะคอควายหนวดหมึกกับหนวดแมงกะพรุนอันนี้ก็เช่นกันหมึกเนี่ยมันอยู่ในไฟลัมมอลัสกาแมงกะพรุนเนี่ยเป็นไนดาเรียอันนี้ไว้ไปเรียนในเล่ม5ก็ได้เนาะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตคนละกลุ่มกันนะหนวดหมึกหรือหนวดแมงกะพรุนถ้าเรามองโครงสร้างก็ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำถูกไหมหนวดปลาหมึกมันก็จะมีตะปุ่มตะปำเป็นเหมือนเอาไว้เป็นสุญญากาศไว้ยึดเกาะได้ดีแต่หนวดแมงกะพรุนมันเป็นครับเป็นหนวดเฉยๆลอยๆเป็นวุ้นลอยไปลอยมาอย่างนั้นโครงสร้างก็ดูไม่เหมือนกันแล้วนะครับก็เป็นอานาโลกัสสตรัคเจอร์นะครับส่วนครีบฉลามและครีบโลมาเนี่ยครับเป็นแมมมอลถูกไหมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฉลามเป็นปลาครับเป็นปลากระดูกอ่อนด้วยดังนั้นครีบโลมาเนี่ยลักษณะของมันก็จะคล้ายๆแขนของคนกับแขนของข้างคาวเมื่อกี้เพราะครีบโลมานี่ก็เป็นระยางของแมมมอลเช่นกันนะครับดังนั้นถ้าเราเอาไปเอ็กซเรย์ปุ๊บเราก็จะเจอแบบนี้เลยครับก็คือมีกระดูกต้นแขน1ท่อนกระดูกแขนท่อนล่าง2ท่อนแล้วก็คล้ายๆนิ้วมือ5นิ้วนะครับส่วนครีบฉลามมันก็อาจจะมีกระดูกหรืออะไรที่แตกต่างออกไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานาโลกัสสตรัคเจอร์นะครับข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือแขนของมนุษย์และปีกค้างคาวเป็นโฮโมโลกัสสตรัคเจอร์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นแมมมอลเหมือนกันด้วยนะครับสู้ๆครับ